สวัสดีนะครับผมอาจารย์สกรนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูตัวตัวซอฟต์แวร์ทูลนะครับที่เป็นตัวที่ช่วยในการไซเนตชันแล้วก็ช่วยในการอำนวยสะดวกนะครับให้สําหรับนักวิจัยนะครับในการอ่านงานวิจัยแล้วก็รวบรวมงานวิจัยต่างๆและสามารถนํามาเลฟเลนในตัวเปเปอร์ที่เราเขียนนะครับตัวซอฟต์แวร์ตัวนั้นนะครับชื่อว่าตัว Mandalay นะครับก็นะครับเวลาเราจะเข้าถึงมันเนี่ยนะครับแล้วก็ทําการเสิร์ชเข้าไปเลยนะครับ แมน l A y, เดลเวย์นะครับ L A Y โอเคนะครับแมนเด l เวย์โอเคตัวนี้นะครับทีนี้นะครับตัวนี้ก็เซิร์ชเจอแล้วก็คลิกเข้าไปดูตัวหน้าออฟฟิเชียลของตัวเว็บไซต์เขาก่อนนะครับตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับเป็นผมมองว่ามันเป็นทั้งคลาวด์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวตัวเอนจินที่ช่วยให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าถึงมันได้ ผ่านทั้งทางเว็บแอปพลิเคชันนะครับก็คือเข้าเว็บเขาเนี่ยล็อกอินเข้าไปใช้งานได้นะครับหรือว่าเราสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับมาเป็นซอฟต์แวร์ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็ได้นะครับแล้วก็การโหลดมาติดตั้งบนเครื่องกับการใช้บนเว็บเนี่ยนะครับลักษณะาการใช้งานก็แทบจะไม่ได้ต่างกันเลยนะครับแต่ว่าการที่เราโหลดลงมาไว้บนเครื่องของเราเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะทําทการลงไซต์เตชต์อักอินนะครับแล้วก็เวลาเราทํางานกับบทเนี่ยนะครับมันสามารถที่เรา ที่จะให้ตัวเมนดิเล่เนี่ยช่วยเจเนเรตเรฟเฟอร์เรนซ์ให้กับเราได้นะครับทีนี้ตัวฟีเจอร์หลกัหลกๆของเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะสื่อว่าของเขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำงานนะครับ access your library everywhere นะครับสามารถเข้าถึงได้ทุกทกที่นะครับเพราะว่าตัวเบสตัวตัวพื้นฐานของเขาเนี่ยนะครับเป็นเว็บนะครับพอพอเป็นเว็บปุ๊บเนี่ยมันครอสแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะครับเราสามารถเอาตัวแล็ปท็อป เข้ามาใช้งานนะครับ PC หรือว่าพวกแท็บเล็ตโมบายต่างๆได้นะครับะนะครับง่ายในการเ e ฟ e n นซิงนะครับเราสามารถที่จะอ่านเราไปค้นคว้าเจอเปเปอร์ที่เราสนใจนะครับอิ p พ r ตเข้ามาในระบบของ m e n d e l e y ตัวนี้นะครับแล้วก็ให้ตัวระบบเนี่ยช่วยนะครับในการที่ Insert การอ้างอิงต่างๆลงไปโดยสามารถเลือกฟอร์แมตต่างๆตาม เจอร์แนลที่เราอยากจะไปตีพิมพ์ได้นะครับก็ช่วยลดเวลาแล้วก็ลดความลำบากให้กับเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกับมีการใช้งานอย่างเยอะแยะมากมายนะครับสามารถดาวน์โหลดนะรองรับ Android, iOS Windows แล้วก็ตัว Linux นะครับอ่ะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนที่เราจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะพา create account กันก่อนนะครับมาคลิกที่ตรงนี้นะครับ create account นะครับ จากนั้นใส่อีเมลนะครับใส่อีเมลเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะถามหานะครับชื่อนะครับ g i f t n a m e นะครับ family name นะครับ password นะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าโอเค password เ,เราเนี่ยนะครับมัน มีความยากง่ายอย่างไรนะครับทีนี้ในส่วนของการกําหนดพาสิุ์นะครับเขาบอกไว้อยู่นะครับว่านะครับให้เราเนี่ยทำการเลือกรหัสผ่านนะที่ไม่ซ้ํากับรหัสอื่นๆของเรานะครับมีตัวอักษรขั้นต่ำแปตัวอักษรนะครับประกอบไปด้วยตัวเลขอย่างน้อย1ตัวนะครับแล้วก็การผสมของอักขระนะครับตัวเลขตัวใหญ่นะครับแล้วก็สามารถใส่1ซึ่งบลได้นะครับซิมโบก็คือ สัญลักษณ์นะครับพวกเครื่องหมายสลับวกลบอะไรพวกนี้ใส่เติมเข้าไปได้เพื่อเพื่อให้รหัสผ่านเราเนี่ยถูกคาดเดาได้ยากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้อันนี้หลายคนอาจจะเจอปัญหาเนาะที่ผ่านมานะครับเวลาเราตั้งรหัสผ่านเนี่ยมักจะมีข้อจํากัดใช่ไหมครับว่าห้ามใส่ซิมโบลแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาปลดล็อกม,มีมีหลายแพลตฟอร์มปลดล็อกไปแล้วนะให้เราสามารถเอาตัวซิมโบลเนี่ยมากําหนดเป็นรหัสผ่านได้ละนะครับโอเคพอเรา,าใส่ไปปุ๊บนะครับสเตซาอินครับ อันนี้ก็ต้องเช็คถ้าเราทํางานบนโน้ตบุ๊กส่วนตัวนะครับแล้วก็ติ๊กได้เลยแต่ว่าถ้าเราทํางานบนเครื่องของคนอื่นที่เป็นแชร์ดีไวซ์นะครับไปยืมมาหรือว่าใช้ชั่วคราวอันนี้ก็แนะนําว่าให้ติ๊กออกนะครับไม่งั้นเวลาใครล็อกอินเข้ามาเขาก็จะมันจะล็อกอินอัตโนมัตินะครับมายังโปรไฟล์ของเราแล้วอะไรอะ่ะอาจจะมีคนมามีเปเปอร์ประหลัดประหลาดเข้ามาหรือเขาอาจจะมาลบเปเปอร์ออกจากสต็อกของเราก็ได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอ่า กรอกแค่นี้เองนะครับอีเมลชื่อสกุลรหัสผ่านนะครับแล้วก็รีจิสเตอร์เข้าไปนะครับอ่าถ้าใช้โครมนะครับตรงมุมขวาบนตรงนี้นะมักจะขึ้นนะครับเวลาที่เราล็อกอินอะไรบางอย่างนะครับเพราะคนระวังก็คือถ้าเป็นเครื่องคอมส่วนตัวก็กดเซฟได้อันนี้เหมือนกับมันตัวโครมเนี่ยมันจะจํารหัสให้นะครับแล้วก็กดเซฟไปนะครับมันก็จะจํารหัสผ่านให้เวลาเรามาที่หน้าล็อกอินของเมนดิเล่เนี่ยมันก็จะเหมือนกับมี ID Password อ,อะกรอกไว้รอแล้วเราก็ไม่ต้องจำแต่ถ้าเราใช้คอมส่วนส่วนกลางหรือคอมผู้อื่นนะกด never นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในที่นี้ผมใช้คอมส่วนตัวนะผมก็จะกดเซฟไปเลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับผมก็กด continue เข้าไปนะครับอ่ะต่อมานะครับเมื่อเราจัดการสมัครเสร็จแล้วนะครับเวลาเราจะทำงานจริงๆเนี่ยเราจะทำงานใน Library ตัวนี้ นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับตรงหน้าจอนี้ก็จะเป็นหน้าจอหลักที่เราจะทำทำงานนะครับในหน้านี้นะครับเราก็สามารถที่จะจัดการนะครับ Import ตัวพวกไฟล์ต่างๆเข้ามาในเครื่องเรานะครับเราสามารถกด add new ปุ่มนี้นะครับเพื่อที่จะ add new ตัวไฟล์ต่างๆนะครับเราสามารถเลือกเนี่ยไฟล์ from computer ของเรานะครับแล้วก็ไปเลือก pdf ในเครื่องของเรามา นะครับเ,เดี๋ยวผมจะทดสอบนะเดี๋ยวผมพอไปเอา PDF มาใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมขอเปิดตัวโฟลเดอร์ผมแป๊บหนึ่งนะครับ ่าสมมตินะครับนี่คือสต็อกเปเปอร์ของผมนะครับก็ลองสุ่มมาสักอันนึงเนาะเอามาใส่นะครับเพราะว่าผมเลือกตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะกดแอดนิวตรงนี้นะครับแอดนิวตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เลือกไฟล์ from คอมพิวเตอร์ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็เลือกตรงเนี้ยไปหาพาดไปหาตัวไฟล์ผมอนะ่ะผมเก็บไว้ไ,ไหนไปในได้ดีได้อะไรก็แล้วแต่เนาะนะครับก็เลือกแล้วก็กดโอเพนได้นะครับ หรืออีกหนึ่งวิธีก็คือสามารถลากวางได้เลยนะครับกดตรงนี้ผมสมมติว่าผมเลือกไฟเนี้นะครับผมก็ลากมาวางตรงนี้แล้วปล่อยนะครับก็จะมีหน้าจอขึ้นเนาะว่ากําลังอัปโหลดนะครับครบ100%ปั๊บนะครับก็จะขึ้นละงานชิ้นนี้นะครับงานชิ้นนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวเปเปอร์ที่เราแอดเข้ามานะครับดังนั้นตัวเมนดีเลตัวนี้นะครับหน้าที่หลักๆของมันก็คือเป็นตัวที่ใช้ในการ สต็อกงานสต็อกเปเปอร์ที่เราสนใจนะครับเราสามารถสร้างคอลเลกชันได้ว่าคอลเลกชันนี้พูดถึงเรื่องอะไรคอลเลกชันนั้นพูดถึงเรื่องเรื่องอะไรนะครับอ่ะทีนี้พอเราแอดตัวเปเปอร์มาแล้วนะครับต่อมาก็คือเราสามารถที่จะคลิกตัวเปเปอร์ของเราตัวนี้นะครับแล้วมันจะมีเมนูสไลด์มาจากทางด้านขวานะครับตรงส่วนนี้นะครับก็เป็นส่วนที่ให้เราเนี่ยมาตั้งค่าของตัวเปเปอร์ของเรานะครับซึ่ง เมนดิเลเนี่ยมีความสามารถนะครับโดยที่ตัวมันเองจะใช้ AI ในการเข้าไปอ่านไฟล์ของเราแล้วพยายามดึงองค์ประกอบต่างๆออกมาให้เรานะครับอย่างแรกที่เขาดึงมาเลยก็คือเนี่ยเขาดึงชื่อมาให้ตรงนี้เป็นส่วนชื่อเปเปอร์ดึงผู้เขียนมาให้นะครับดึงผู้เขียนมาให้เราเนี่ยนะครับมาให้มีการสลับเอานามสกุลไว้ข้างหน้าอะไรให้เสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับ journal นะครับ ประเภทของงานวิจัยที่ได้มาเนี่ยนะครับเราต้องไปดูก่อนนะครับว่างานวิจัยที่เรา Import เข้ามาเนี่ยเป็นงานแบบไหนนะครับเป็น Journal หรือเปล่าหรือเป็น c o n f e r e n c e นะครับหรือเป็นอื่นๆนะเนาะนะครับเราสามารถเปลี่ยนประเภทของ Paper ของเราได้โดยการกดตรงนี้ครับลูกศรที่เขียนต,ตอนนี้นะครับเมนดีเลยมองว่างานที่ผม add เข้าไปเนี่ยเป็น Journal แล้วก็คลิกเข้าไปครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเนาะเราเวลาเราเอางานไหนมาเราจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่างานเนี้ยเปเปอเนี้ย เป็น journal หรือเปล่าหรือว่าเป็นเป็น conference นะครับถ้าเป็น c o n f e r e n c ์ก็เลือกตรงนี้ครับ c o n f e r e n น e p r o c e e d i n g งนะครับสังเกตนะผมเปลี่ยนปั๊บเมนูข้างบนตรงนี้จะหมุนเลยนะครับตรงนี้คือการซิงค์ครับมันเป็นระบบคลาวด์นะครับดังนั้นสิ่งที่เราทําตอนนี้มันจะไปเชื่อมโยงกับบัญชีที่เราได้สมัครไว้ดังนั้นถ้าเราไปทํากับคอมเครื่องอื่นมันก็จะซิงค์ซิงค์ขึ้นไปบนคลาวด์ให้เราทั้งหมดนะครับถ้าเป็น conference ก็ใส่คอน conference นะครับ ถ้าเป็น journal ก็เลือก journal ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็นะครับตรงนี้เป็นชื่อของผู้แต่งเนาะตรงนี้เป็นชื่อของงานวิจัยนะครับตรงนี้ใส่ดีเทลครับตรงนี้เราควรจะใส่ให้ให้ครบถ้วนนะครับใส่ชื่อ journal ให้เรียบร้อยนะครับปีอะไรนะครับหน้าไหนวอลลุ่มเท่าไหร่อิชชูเท่าไหร่ใส่ให้ถูกต้องนะครับ จำเป็นอย่างยิ่งเพราะจะมีผลตอนที่เราไป generate citation ในปลั๊กอินที่จะต้องให้มันไปสร้าง reference ใน word เนี่ยนะครับตรงนี้ต้องถูกต้องก่อนไม่งั้นก็คือจะเพี้ยนเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเครื่องมือนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราเท่าที่มันจะทำได้ดังนั้นเปเปอร์บางอย่างเนี่ยนะครับมีการ provide ชื่อสถานที่ตีพิมพ์ปีตีพิมพ์อะไรมาให้เสร็จตัวนี้ก็จะช่วยดึงออกมาได้แต่ถ้ามันไม่ได้บอกตรงนี้ก็จะว่างเปล่าแบบนี้ นะครับหน้าที่นักวิจัยอย่างเราก็คือ fill in the blank ครับไปหาคำตอบมาเกอกให้มันครบเท่าที่จะทำได้นะครับใส่ชื่อ journal เข้าไป page to volume issue เกอกเข้าไปให้หมดนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นชื่อไฟล์ที่เรา add เข้าไปเนาะนะครับแล้วก็มี URL นะครับของมอันอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับไฟล์ที่เราหามาได้นะครับว่าว่ามันจะขึ้นแบบไหน ลักษณะของไฟล์ก็จะต่างกันอย่างขออผมก็จะเป็น ARX i v เป็นหลักนะครับซึ่ง Identifier เนี่ยก็คือการระบุตัวตนเนาะนะครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมคลิกวันขยะเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นการอัปเดตข้อมูลตัวนี้เดี๋ยวนะผมขอปกติอะ Identifier เนี่ยเราใส่ได้หลายอย่างนะครับใส่ดอยก็ได้นะครับใส่ ISBN ISSN หรือ ค่าอื่นๆก็ได้นะครับถามว่าใส่ไปดีไหมดีนะครับเวลาเรา reference ไปแล้วเนี่ยนะครับเวลาคนมาอ่านเนี่ยเขาสามารถตามต่อได้ถ้าเขาได้เลขดอยเขาก็ไปค้นต่อได้นะครับโอเคเนาะตรงนี้นะครับก็ใส่ไปให้ถูกถูกต้องทั้งหมดนะครับจำเป็นมากๆเพราะว่าไม่งั้นการ create s i t e t i t n site citation มันจะผิดนะครับต่อมานะครับถ้าเราอยากจะอ่านงานวิจัยชิน้นนี้ก็กด LEAD ตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นการอ่านละนะครับอ่านเดี๋ยวรอมันโหลดขึ้นมาอ่าโอเคนะครับขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เราก็อ่าถ้ามันเล็กไปก็กดปิดตรงนี้ปิดไว้ฟึบนะครับขยายใหญ่ขึ้นเราก็สามารถอ่านเปเปอร์เรานะครับซูมนะครับมีเครื่องมือที่ใช้ในการซูมนะครับหรือขยายเต็มจอนะครับเนี่ยให้มันฟิตตามแนวกว้างแนวสูงก็แล้วแต่เราถนัดนะครับทีนี้เราก็อ่านได้เลยนะครับเราสามารถที่จะเอ่อ สนใจตรงไหนนะครับแดกใส่ไฮไลท์นะครับปาดไฮไลท์ได้นะครับสามารถที่จะเอาสติกกี้โน้ตนะครับมาแปะได้นะครับเนี่ยสามารถโน้ตเป็นคำไว้ได้นะครับแล้วเราก็อ่าน,านไปอาอยากจะไฮไลท์นะครับคำนี้สีเขียวตรงเนี้ยนะครับอ่าแล้วก็กลับมาดูตอ่อดูตอ่ออ่านไปเรื่อยๆเนี้ยนะครับข้อดีก็คืออ่านไป ตรงไหนสําคัญแดกไว้นะครับไฮไลท์ได้เปลี่ยนสีไฮไลท์ตรงนี้นะครับหรือตรงไหนอยากจะขยายความนะครับใส่โน้ตนะครับพิมพ์โน้ตได้นะครับก็จะมีรูปโน้ตขึ้นตรงนี้อย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยให้เราอ่ะ,อะสามารถอ่านไปแล้วก็ไฮลงไฮไลท์ค่อยๆไล่ตามงานของเราได้ นะครับตัวนี้เหมือนเดิมนะตัวซิงค์หมุนอีกแล้วใช่ไหมครับซิงค์อันนี้ก็คือทุกทุกอันที่เราคอมเมนต์นะครับจะซิงค์ขึ้นไปบนคราวหมดดังนั้นเราไปล็อกอินรอบต่อ,ต,อต่อไปมันก็จะมีไฮไลท์อะไรขึ้นให้นะครับเราก็สามารถที่จะอ่านต่อได้แถมเรายังสามารถซิงค์มาที่ถ้าเราใช้เป็นเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันนะครับเป็นตัวโปรแกรมลงบนเครื่องเรามันก็จะซิงค์กันด้วยนะครับอ,อันนี้แต่ว่าอย่าลืมนะตอนนี้เราดูผ่านเว็บอยู่นะครับอ่ะ โอเคเนาะนะครับสังเกตรตรงนี้นะครับมันจะเป็นแทบ็บเราสามารถเปิดได้หลายไฟล์นะครับเดี๋ยวผมจะตอนนี้เราอยู่ตรงแท็บโน้ตบุ๊กถ้าเราอยากจะกลับไปที่หน้าที่มีรายการงานวิจัยเยอะๆเรากดตรง Library ตงัวนี้ก็จะกลับไปที่หน้าหลักโน้ตบุ๊กคือหน้าที่เอาไว้ให้เราอ่านนะครับนะตรงนี้อยากกลับไปหน้าหลักก็กลับไปที่ Library ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มไปอีกสักงานหนึ่งนะครับ ผมมักจะชอบลากลากวางนะเราะนะครับเพราะมันมันง่ายกว่ากันเยอะเลยนะครับทีนี้งานวิจัยที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับเหมือนเดิมเนาะตัวของเมนดิเลก็จะพยายามอ่านงานให้นะครับพยายามใส่ชื่อคนใส่ปีให้ตามที่มันเจอนะครับตามที่มันรู้จักถ้ามันไม่รู้จักเราก็ต้องไปเติมเหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องมาอินโฟนะครับแล้วก็มาจัดการที่เหลือเจอแนลชื่ออะไรหรือว่าถ้าสมมุติว่าเคสนี้สมมุตินะครับว่าเป็นคอนเฟอเรน นะครับตรงนี้เป็นคอนเฟอ e n เรนซ์นะครับก็ต้องใส่ด้วยว่าโอเคนะครับโปรซ e เดนซ์ชื่ออะไรปีอะไรหน้าไหนนะครับตรงนี้เนาะนะครับเดือนไหนวันไหนนะก็เหมือนเดิมนะครับลงมาจัดการเรื่องของ Identifier ด้วยนะครับใส่ดอยใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วถ้าเกิดเราจะเปิดงานใหม่ตัวนี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกได้เลยมันก็จะมาที่ หน้าที่เราเปิดงานอ่านอยู่นะครับซึ่งไอ้ตัวหน้าเนี้ยสังเกตนะครับงานก่อนหน้าก็จะเป็นแท็บหนึ่งงานนี้ก็คืองานที่ผมเปิดไว้ก่อนหน้านะครับอันนี้ก็คืองานที่เปิดไว้ล่าสุดมันก็จะแยกแท็บให้นะครับแล้วก็เปิดได้หลายๆแท็บนะครับอยากกลับไปหน้าหลักที่เป็นลิสของงานวิจัยก็กด Library ตัวนี้ก็จะมาที่หน้านี้งานไหนถูกอกถูกใจงานไหนต้องการใช้งานอ่ะใส่ดาวนะครับใส่ดาวแสดงถึงออการที่เรา สนใจมัน <c oughs> นะครับก็ใส่ดวงใส่ดาวแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นลักษณะของการใช้งานผ่านเว็บข้อดีก็คือเราสามารถทํางานบนเครื่องไหนก็ได้แล้วก็ไปล็อกอินแล้วก็ใช้งานนะครับแต่อย่าลืมนะว่าถ้าเป็นความส่วนกลางนะครับอย่าล็อกอินทิ้งไว้นะครับก็ให้ sign out ให้เรียบร้อยทุกครั้งนะครับงานไหนที่เราไม่ได้ใช้ก็ลบทิ้งได้นะครับคลิกขวา e l e t e ก็ได้นะครับหรือว่า ถ้าเราลบไปแล้วมันจะมาอยู่ในถังขยะตัวนี้นะครับตัวแถบตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เอาไว้ให้เรากรองตัวเปเปอร์สต็อกของเราอ่ะนะครับตัวนี้รีเซนดียแอดก็คืองานที่แอดล่าสุดรีเซนตี้ลีดก็คืองานที่อ่านล่าสุดนะครับถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะมันน่าจะนับเวลาย้อนหลังกลับไป9ก้าวันอ่ะนะครับถ้ามันพ้น90วันลิสต์ที่เคยขึ้นก็จะหายไปแล้วมันก็จะนับเอาแต่เฉพาะช่วง90วันที่ผ่านมานะเราอ่านงานไหนบ้างนะครับเฟซบุรีก็จะแสดงเฉพาะที่ใส่ดาว ถ้าเราเอาดาวออกมันก็จะหายไปถ้ากดอเนี่ยมีอยู่2 Paper แต่ใส่ดาวแค่1อันใช่ไหมครับเฟริก็จะโชว์เฉพาะที่ของดาวอย่างเดียวพร b l i c เคชันก็แสดงงานของเรานะครับเราสามารถไปเคลมมสกอร์ปัตโปรไฟล์เพื่อที่จะดึงลิสต์ของ Paper ของเรามาโชว์ตรงนี้เป็นผลงานเราได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือ,อ,อลักษณะวิธีการใช้งานตัวเมนดิเล่นะครับในในส่วนของ ใช้ผ่านหน้าเว็บนะครับซึ่งตัวที่ติดตั้งลงบนเดสก์ท็อปลงบนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าเราสามารถเ,าเป็นโปรแกรมอยู่ในเครื่องเราเปิดขึ้นมาแล้วก็ล็อกอินแล้วก็ใช้งานต่อได้นั่นเองเน,อเนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวาพาร์ทต่อไปน่าจะเป็นสอนติดตั้งเมนด a เลย์ลงมาบนเครื่องเราก่อนละกันนะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเท่านี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ